แต่ก็ต้องบอกค่ะมันยังมีข้อกังวลใจอย่างเช่นพวกโซลาร์รูฟท็อปโซลาร์เซลล์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้นทุนถูกแต่ว่าที่กำลังจะมาคือพวกรถยนต์ไฟฟ้ามันมีปัญหาว่าเราจะเติมยังไงสถานีบรรจุไฟฟ้าอยู่ตรงไหนซึ่งเรื่องนี้นะคะปตท.ค่ะในฐานะที่เขานะคะเป็นผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็อยู่ในวงการนี้ก็บอกว่าพยายามที่จะพัฒนาให้มากขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นค่ะแต่จะเป็นอย่างไรเราไปตามสกู๊ปนี้นะคะเรื่องของปตท.เตรียมเพิ่มสถานีอัดบรรจุไฟฟ้าหรือสถานี EV นั่นเองค่ะกับคุณจิรายุทธปรีชัยค่ะด้วยราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนั่นทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต้องการประหยัดพลังงานจึงเป็นที่ต้องการของประชาชนและมีความเป็นไปได้สูงที่รถยนต์แบบ EV หรือ Electric Vehicle จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้รถข้อมูลจาก BMW Group พบว่าแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในปี2561แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายในเซกเมนต์รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเฉพาะของ BMW ทั่วโลกระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน2561เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะที่ประเทศไทยมีอัตราของรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2561โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของยอดขายถึง 44%ในประเทศไทยโดยหลักเนี่ยเราก็ได้ขยายตลาดของปลั๊กอินไฮบริดมาตลอดในช่วง3ปีที่แล้วนะฮะซึ่งเราก็ขยายโดยเฉลี่ยขึ้นมาได้ที่ 44% ต่อปีแล้วเราก็เห็นว่าการใช้ปลั๊กอินไฮบริดในอนาคตทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเหมือนกันนะฮะก็จะขยายเติบโตนะฮะแต่ในช่วงนี้อย่างเช่น BEV นะฮะซึ่งตอนนี้ทางเมืองไทยเราก็ยังไม่ได้นำเข้ามาในตลาดนะฮะเพราะเราเห็นว่าสเต็ปแรกทำให้ประชากรเนี่ยเข้าใจการใช้นะฮะและมีความ satisfy แล้วมั่นใจก็เป็น plug-in hybrid ไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเห็นดูกันว่าตลาดของ BEV เนี่ยจะมีขึ้นมาไหมหรือว่าเราใช้ plug-in ก่อน BMW i3 รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยสมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีมีโอกาสได้ทดลองขับจากการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ BMW เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ถึงแม้จะมีอัตราการเติบโตของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องแต่ความกังวลของผู้ที่มีแนวคิดจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเกิดขึ้นจากสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าที่ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่และการชาร์จไฟในแต่ละครั้งยังต้องใช้ระยะเวลานานรวมทั้งราคาที่ยังค่อนข้างสูงจึงอาจเป็นเหตุผลที่หลายคนยังไม่ตัดสินใจปตท.แม้จะเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของไทยแต่เมื่อความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงจะมีการปรับการให้บริการผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเพิ่มสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอนาคตเพื่อลดความกังวลของผู้ใช้EV เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือการลดการปล่อยมลภาวะแล้วก็นอกนั้นก็คือการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของความมั่นใจก็คือว่าเรามีการประสานงานกับค่ายรถยนต์นะครับกับทางหน่วยราชการนะครับกับทางรัฐวิสาหกิจอื่นๆในการที่ร่วมมือกันพัฒนาสถานีบริการให้รองรับการที่จะเติมไฟนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้นอกจากว่าการเติมไฟแต่ละค่ายเนี่ยเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันก็คือปลั๊กสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับการที่แต่ละคนเนี่ยเอาเครือข่ายมารวมกันเนี่ยจะทำให้ประชาชนเวลาเดินทางเนี่ยก็อุ่นใจได้ในที่จะหาที่เติมไฟฟ้าได้ครับและหากในอนาคตเมื่อความต้องการในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าราคารถโดยรวมจะถูกลงราคาน้ำมันที่ปัญหาเกี่ยวกับราคาที่ถีบตัวสูงขึ้นก็จะหมดไปและนี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการประหยัดพลังงานในอนาคตเกษมอินทปัตถ่ายภาพจิรยุทธปรีชัยเนชั่นทีวีรายงานจากกรุงมิวนิกประเทศเยอรมนีเห็นแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆนะคะใช่ครับน่าสนใจนะครับถ้าหากว่ามีสถานีบรรจุประจุไฟฟ้าให้กับรถ EV เหล่านี้เยอะขึ้นเนี่ย
เชื่อว่าวิ่งกันเต็มเมืองแน่นอนคือราคาจะถูกลงด้วยนะคะต้องรอราคาให้รถถูกลงเพราะตอนนี้แพงอยู่นะคะราคานี้ทั้งหมดนะคะของรายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ครับช่วงนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ